มาแล้วขอให้แก้วขยับด้วยเล่นเป็นคนที่โดนบูลลี่ก็จะเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็จะโดนเพื่อนๆแกะโดนแอบถ่ายในห้องน้ำโดนฉีกสมุดเขียนหนังสือโดนนินทาโดนด่าโดนทุกอย่างก็เลยแบบว่าถ้าไม่เกิดแบบความกดดันแล้วแบบถึงการฆ่าตัวตายคุณจะบอกอะไรให้เอาบุญนะคนที่นั่งตรงนี้ก็มีแต่คนเขาเกลียดมึงหมดอ่ะก็มึงเกลียดกูมึงเกลียดกูไปเลยป้าป้ามึงเกลียดกูมากขนาดนั้นเลยรับคาแรคเตอร์เป็นหัวเหมือนหัวโจกในการบูลลี่เพื่อนเหมือนการหาเพื่อนเป็นรวมเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อลุมคนที่คนแอร์กว่ามีคนหาคลิปการบูลลี่พวกแบบต่างชาติแบบคลิปของต่างชาติอะไรพวกนี้แบบหนังต่างๆว่าเขาโดนอะไรบ้างเขาโดนหนักเหมือนเราไหมก็ส่วนใหญ่เขาก็จะโดนคล้ายๆเราหรือไม่ก็หนักกว่าปวดหูเลยมันก็แบบเขากล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอน่ากลัว1 2 3 4 5 6 7 3เลยเพื่อนบางคนเขาว่าจะแบบมีปมของเขาว่าทำไมคนนี้ต้องมาแกล้งเราแกอยู่คนแค่ไส้แค่นั้นแต่แบบคนนี้เขาไม่แกล้งเราเหมือนเขาเป็นปมที่แบบโดนมาก่อนหน้านี้เยอะมากแล้วเขาก็เลยจะมาลงกับคนนี้เข้ามาใหม่บางคนก็แบบว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ก็ต้องมาแก้เพราะว่าเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเป็นซาวเวอร์รอดก่อนเราจะช่วยคนอื่นก็ไม่ได้แต่ไม่งั้นเราจะโดนตอนถ้าตอนซ้อมยังเข้าไม่ถึงแต่ตอนเล่นพอเล่นไปแหละเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบเออเราอินไปกับตัวละครนี้ซ้อมเออใช่โอ้โหเจเลอร์เจเลอร์ตรงนี้กับฉากที่แบบว่าเดินไปคนเดียวในฉากต้องไปหยิบสมุดขึ้นมาแล้วแบบว่าแบบเห็นกับสิ่งที่โดนเขาแล้วต้องแสดงอารมณ์ไปว่าเออเนี่ยโคตรเจ็บเลยอะทำอย่างเงี้ยแสดงยากยาจะเกิดเสนอหน้ามากไปได้ปะตอนนี้ทางสตีวิทเขาสนใจประเด็นเรื่องของบูลลี่ซึ่งมันเป็นประเด็นที่แบบว่าจะมีคนพูดถึงเยอะในช่วงนี้ซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วทีนี้เราก็เลยน้องเขาสนใจว่าเฮ้ยมันการบูลลี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากจุดหนึ่งที่อะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งถูกบูลลี่จากเพื่อนได้หรือเราไม่แน่ใจว่าคำว่าแกล้งเนี่ยใช่นิยามที่พอเพียงกับคำนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายจากที่ฟังจากเคสที่น้องเล่าให้ฟังมันเป็นการทำร้ายกันทางจิตใจทำร้ายกันทางความรู้สึกทำร้ายกันทางร่างกายในบางส่วนแต่ลักษณะการทำร้ายกันมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบทั้งเกิดจากความตั้งใจแล้วทั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจแล้วหลายๆครั้งความไม่ตั้งใจหลายๆครั้งมันก็นำพาไปสู่ความตั้งใจที่รุนแรงมากโดยที่ตัวเด็กเองไม่รู้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น เลยก็น่าสนใจว่าตัวงานของสตีวิทพยายามจะค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตอนนี้โดยเฟสแรกเนี่ยมันเป็นเฟสที่เขาให้ได้ลองทำก่อนมีประเด็นแล้วลองคิดว่าถ้าคุณจะทำละครเพื่อเล่าเรื่องหรือสื่อสารประเด็นนั้นมันจะออกมายังไงมันก็ได้เห็นว่าตัวกระบวนการที่เกิดขึ้นวิธีคิดที่น้องแปลงประเด็นไปสู่การแสดงมันผ่านการค้นหาผ่านการตกเถียงวิเคราะห์มากเราจะยังไม่ได้ให้เครื่องมือทางการแสดงมากนักเราให้เครื่องมือว่าเขาจะสนุกกับสิ่งที่เขาจะทำยังไงก่อนดังนั้นณจุดนี้เห็นงานเขาแล้วล่ะเขาสนุกแล้วเขาสนุกเขามีสิ่งที่จะพูดมีสิ่งที่จะเล่นแล้วทีเนี้ยผมมองว่ามันยังต้องมีชั้นเชิงในการสื่อสารในการสร้างงานจากตัวประเด็นไปสู่คนดูผ่านตัววิธีคิดและการทำงานเชิงการแสดงซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นในเฟสต่อไป